มนุษย์ทุกคนล้วนสูญเสียความทรงจำตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดมาบนโลกใบนี้ว่าเขาได้สัญญาอะไรกับผู้สร้างเรื่องนี้บอกวันหนึ่งผมจะต้องเข้าใจมันให้ได้ชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ในประเทศพม่ามากว่า 1,200 ปีที่แล้วแล้วนะพี่แต่กลับถูกทางพม่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างโหดเหี้ยมผมและเราทุกคนล้วนกำลังถูกขโมยความเป็นคนออกไปอย่างช้าๆแล้วแทนที่ด้วยความเป็นสัตว์ป่าที่หิวกระหายอย่างถึงขีดสุดท้ายที่สุดแล้วเราคงจะกลายพันธุ์ไปอย่างช้าๆแล้วสูญสิ้นความเป็นคนไปในที่สุดตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ผมได้ยินชื่อนี้บ่อยมากเลยนาบีอะไรเนี่ยบ่อยครั้งที่พระเจ้าเลือกคนธรรมดาธรรมดาให้ทำเรื่องยิ่งใหญ่ที่ไม่ธรรมดาตกลงคุณเป็นใครกันแน่ทำไมถึงอยากรู้เรื่องของผมมันยังไม่อยากรู้เรื่องของตัวเองเลยมันเชื่อในชีวิตหลังความตายไหมใครทำอะไรไว้เขาจะถูกคิดบัญชีในวันแห่งการพิพากษากูนี่แหละผู้พิพากษาแต่พี่เป็นแค่คนบาปพระเจ้าจะล้างบาปให้เราได้ทุกเรื่องจริงคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว